สวัสดีค่ะทุกคนเรายังคงวนเวียนท่องเที่ยวอยู่ที่เซาท์ดาโกต้าอยู่นะคะหลังจากที่เราเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มามากมายหลายที่วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมาบุกป่าฝ่าดงค่ะดงทิวสนเราจะมาขับรถโพลาริสค่ะไม่ต้องแต่งหล่อไม่ต้องแต่งสวยเพราะวันนี้เราต้องลุยโคลนโหดมันฮากับทริปวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเช่ารถก่อนค่ะที่นี่ก็คือสถานที่ที่อ้อยจะมาเช่ารถโพลาริสเขามีเรทราคาโชว์ไว้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเพื่อนๆอยากจะเช่าเต็มวันหรือครึ่งวันราคาก็จะแตกต่างกันเต็มวันนั่นก็คือใช้เวลาในการขับประมาณ8ชั่วโมงถ้าเป็น2ที่นั่งราคาจะอยู่ประมาณ300ดอลลาร์ค่ะแต่ถ้าเป็นครึ่งวันเป็น2ที่นั่งก็จะประมาณ240ดอลลาร์ค่ะพอเราตกลงราคาแล้วเราก็เลือกไซส์ที่เราอยากได้ของอ้อยก็คือเลือกเป็น2ที่นั่งค่ะเราก็ออกมาดูสภาพรถก่อนที่เราจะนำออกไปขับว่ามีอะไรเสียหายไหมเวลาที่เราจะเอารถกลับมาคืนเขาก็จะมีการตรวจเช็คอีกทีนึงค่ะเวลาเช่ารถก็เหมือนทั่วไปคือก็ต้องใช้ ID card อะค่ะโชว์รถที่อ้อยเลือกเนี่ยจะเป็น2ที่นั่งนะคะเป็นรุ่นใหม่ค่ะปีล่าสุดเลย2019นั่งได้2คนแล้วก็ด้านหลังเราสามารถวางคูลเลอร์ได้ค่ะแช่น้ำดื่มแช่อาหารถ้าเพื่อนๆจำได้ตั้งแต่ทริปแรกที่อ้อยเริ่มออกเดินทางอ้อยก็จะมีคูลเลอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อยเช่าครึ่งวันค่ะนั่นก็คือใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะถ้าพร้อมแล้วสวมหมวกกันน็อกแล้วกระโดดขึ้นมานั่งด้วยกันได้เลยนะคะจะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเลยค่ะลุยTolder
not the type to sit and wonder what a life would be like if we were together. I'd be lying if I said it wasn't different this time. But happiness, yeah, you do.